ถือเป็นเกมซอมบี้ฟอร์มยักษ์ที่เกมเมอร์หลายคนชื่นชอบสำหรับเดกอนเกมซอมบี้โลกเปิดที่เราจะได้สวมบทเป็นดีคอนหนุ่มนักซิ่งที่ออกผจญภัยไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาจุดเด่นของเกมนี้คือปริมาณซอมบี้ที่เยอะมากๆโดยเกมจะมีภารกิจปราบฝูงซอมบี้ที่เรียกว่าฮอร์ดซึ่งในฝูงมีซอมบี้อยู่เป็นพันตัวเลยการจะจัดการกับซอมบี้ต้องใช้ทักษะการเล่นมากทีเดียวครับภายในเกมนี้เราจะต้องคิดคำนวณทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้อมรอบๆเพื่อที่จะปราบฝูงซอมบี้ปริมาณมหาศาลเหล่านี้ลงให้ได้ภายในเกมมีการนำเสนอผ่านกราฟิกที่สวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็ทำซอมบี้ออกมาได้น่ากลัวอยู่ไม่น้อยเกมให้อิสระในการสำรวจสูงมากๆเพียงคุณมีรถมอเตอร์ไซค์และปืนคู่ใจก็สามารถจัดการกับเหล่าซอมบี้ได้ครับLife Afterเป็นเกมเซอร์ไววัลเกมหนึ่งที่ได้รับเสียงตอบรับจากเหล่าเกมเมอร์มือถือที่ดีมากภาพรวมของเกมคือการเอาชีวิตรอดอยู่บนโลกที่แสนจะหฤโหดเกมมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่สุดเข้มข้นแน่นอนว่าจุดประสงค์หลักของเกมนี้คือการทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดและอุปสรรคที่อันตรายที่สุดในเกมนี้ก็คือเหล่าซอมบี้ที่พร้อมจะกระชากทุกอย่างเป็นชิ้นๆในทันทีเกมนี้หากคุณเล่นคนเดียวแล้วรู้สึกไม่มั่นใจก็สามารถร่วมทีมกับเพื่อนๆเพื่อสร้างฐานที่ปลอดภัยและช่วยกันออกตามหาทรัพยากรเพื่อใช้ดำรงชีวิตได้ด้วยนอกจากซอมบี้แล้วเกมนี้ยังมีอุปสรรคอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าภัยธรรมชาติหรือแม้แต่ผู้เล่นด้วยกันเองทำให้เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมมือถือในทีมซอมบี้ที่เกมเมอร์หลายคนชื่นชอบในความหลากหลายทางระบบครับThe Last of Us เป็นหนึ่งในเกมสุดฮิตบนเครื่อง PS3 ที่มีจุดเด่นด้านเนื้อเรื่องอันแสนกินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่หูต่างวัยอย่างโจเอลและเอลลี่ที่ดำเนินไปในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้นั่นเองซึ่งซอมบี้ของเกมนี้ไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดานะครับแต่เป็นซอมบี้เชื้อราที่รูปร่างสยดสยองและร้ายกาจกว่าปกติมากเรียกว่าดีไซน์ของซอมบี้ถูกใจคอเกมสยองขวัญแน่นอนครับเกมเพลย์ของเกมนี้ก็ค่อนข้างพิเศษเพราะเน้นการลอบเร้นสู้กับซอมบี้มากกว่าและเมื่อเกมนี้ถูกรีมาสเตอร์ทำกราฟิกใหม่บนเครื่อง PS4 เกมนี้จึงเป็นอีกเกมที่คุณไม่ควรพลาดด้วยกราฟิกที่ดูสวยงามมากขึ้นการนำเสนอเรื่องราวในเกมทำออกมาได้น่าติดตามมากขึ้นใครที่เป็นเกมเมอร์สายเนื้อเรื่องหรือชอบติดตามเกมที่มีเนื้อหาแน่นๆต้องชอบเกมนี้อย่างแน่นอนครับDying Lightเป็นอีกหนึ่งเกมซอมบี้ที่มีเอกลักษณ์มากเกมจะให้เราผจญภัยในเมืองใหญ่ด้วยมุมมองบุคคลที่1โดยตัวละครของเราจะมีทักษะในด้านฟรีรันนิ่งทำให้เราสามารถเคลื่อนตัวไปตามตึกสูงได้อย่างอิสระซึ่งเป็นสไตล์ที่แตกต่างจากเกมอื่นด้วยความสามารถนี้ทำให้เราสามารถสำรวจและออกผจญภัยในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้อย่างอิสระอีกหนึ่งระบบที่สนุกมากของเกมนี้คือการปรับแต่งอาวุธเพราะเราสามารถใช้วัตถุดิบต่างๆมาเสริมให้อาวุธของเราแข็งแกร่งขึ้นได้เช่นการเอาสายไฟมาพันมีดดาบทำให้เป็นมีดที่มีพลังไฟฟ้าเป็นต้นรับรองว่าเล่นได้อย่างเพลิดเพลินคุ้มค่าราคาเกมแน่นอนในส่วนของความเป็นเกมซอมบี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นหลอนหรือน่ากลัวแต่ความตื่นเต้นระหว่างเล่นก็ไม่แพ้เกมอื่นแน่นอนครับภาคต่อของ The Last of Us ที่สานต่อเรื่องราวจากภาคแรกเล่าถึงเอลลี่ที่ได้เติบโตขึ้นเป็นเด็กสาววัยรุ่นและโจเอลที่เริ่มแก่ชราแล้วในภาคนี้มีการพลิกผันของเนื้อเรื่องที่อาจจะทำให้แฟนๆภาคแรกต้องรู้สึกช็อกไปตามๆกันใครที่ผูกพันกับตัวละครของเกมซีรีส์นี้ต้องบอกเลยว่าได้พบกับเรื่องที่คาดไม่ถึงแน่แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้มีความสุขไปกับเรื่องราวของตัวละครใหม่ๆด้วยครับส่วนในด้านกราฟิกนั้นก้าวล้ำหน้าเป็นอย่างมากสมกับเป็นเกมใหม่ล่าสุดและสำหรับเรื่องเกมเพลย์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะทำออกมาได้ประณีตมากทั้งเรื่องของ AI ความรู้สึกในการยิงปืนและความลุ้นระทึกในการลอบเร้นจึงไม่แปลกที่จะมีหลายคนยกให้เป็นที่สุดของเกมซอมบี้แห่งปีและในภาคนี้ก็ยังได้เสียงตอบรับที่ดีจากเหล่าผู้คนในวงการเกมเป็นอย่างมากเลยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด